กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้จัดให้คุณผู้ชมเลยโจ๊กหมูเด้งครับเราเริ่มต้นด้วยการทำหมูเด้งสูตรเด็ดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก่อนนะครับด้วยอุปกรณ์พิเศษที่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมมานั่นก็คือตัวชอปเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้หมดเอาละอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใส่ใบมีดที่คมกริบลงไปซะก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่หมูวันนี้เลือกหมูสันนอกนะคุณผู้ชมพอเราใส่หมูเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปก็คืออ้อนี่นิดหนึ่งมันหมูแข็งเราต้องใส่นิดหนึ่งไม่งั้นหมูมันจะไม่เด้งเป็นธรรมชาติแต่คุณผู้ชมเราก็ใส่ไปหน่อยหนึ่งละกันแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปด้วยมันจะทำให้หมูเด้งของเราโอเคทีเดียวนะแป้งข้าวโพดใส่ลงไปด้วยแน่นอนที่สุดมีเกลือป่นนิดหนึ่งแล้วก็มีน้ำตาลหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรหมูเด้งพริกไทยป่นไม่ใส่ไม่ได้นี่แหละพอเราใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยอย่าบอกใครนะว่าจันทิศักดิ์บอกคุณผู้ชมใส่ไข่ขาวสดๆลงไปด้วย1ฟองเสร็จแล้วก็จัดการวางลงไปซะคุณผู้ชมใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป่าของเราชุดนี้นี่แหละคุณผู้ชมครับกดนิดเดียวคุณผู้ชมแล้วก็บิดล็อกแม่มันใช้ง่ายมากคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็มี2สปีดเริ่มที่ความเร็วต่ำสักครู่หนึ่งแล้วก็เพิ่มความเร็วสูงแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับเนื้อหมูจะละเอียดเลยปั่นไปได้สักครู่เดียวคุณผู้ชมครับอีก1เคล็ดลับใส่น้ำแข็งลงไปด้วยคุณผู้ชมครับพอใส่น้ำแข็งลงไปก็จัดการบดต่ออีกสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมครับเริ่มผสมต่อนะครับจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเด่นป้าเครื่องเดียวเอาอยู่เราจะพักเจ้าส่วนผสมของหมูเด้งนี้ไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเรามาเตรียมวิธีการทำข้าวแล้วก็บดข้าวให้ละเอียดยิบแบบโจ๊กฮ่องกงเลยนะครับและขั้นตอนในการบดข้าวเพื่อให้เป็นโจ๊กก็ใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าเหมือนเดิมนะครับด้วยการเตรียมโถปั่นจักซึ่งมีความจุถึง 1,000 มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ข้าวที่เตรียมไว้คุณผู้ชมเป็นข้าวสวยต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงสูตรของเราอ่ะเราใช้ข้าวญี่ปุ่นหุงสุกนะคุณผู้ชมน้ำมันพืชลงไปนิดนึงตามด้วยเกลือป่นน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำซุปใส่ลงไปไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเอาล่ะแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเหลือน้ำไว้นะคุณผู้ชมปิดฝา2ระดับความเร็วนะครับคุณผู้ชมสักครู่เดียวข้าวก็จะละเอียดเลยครับอุ้ยตายแล้วละเอียดเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมอยากชิมหรือยังถ้าอยากชิมเราลงมือกันเลยครับเตรียมหม้อนะคุณผู้ชมจัดการใส่น้ำซุปหรือน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะคุณผู้ชมใส่นิดเดียวก่อนไม่ต้องเยอะพอน้ำเริ่มร้อนหมูเด้งที่เราเตรียมไว้ในตู้เย็นใช้ช้อนจุ่มน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็จัดการใส่ลงไปเสร็จแล้วพอหมูสุกเราก็จะใส่โจ๊กที่เราบดไว้ลงไปนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมทีนี้ไม่ทำอะไรแล้วใช้ไฟปานกลางคุณผู้ชมเคี่ยวโจ๊กไปเรื่อยๆประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโจ๊กจะงวดแล้วก็เนื้อก็จะละเอียดละเอียดชวนรับประทานนะครับ
อุ้ยคุณผู้ชมเวลาโจ๊กใช้ได้ได้ที่เนี่ยมันจะกระดงกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะนี่แหละลักษณะของโจ๊กที่ได้ที่แล้วคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วที่จะตักลงถ้วยเสิร์ฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมโจ๊กหมูเด้งมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้ากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่จะทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบายทำเมนูได้หลากหลายในเครื่องเดียวนะครับและสำหรับแฟนรายการกินได้ก็กิน100ท่านนะครับสามารถซื้อชุดเครื่องปั่นเด่นป้าได้1ชุดจากเดิมในราคา 2,990 บาทจะลดเหลือเพียง 1,790 บาทนะครับและรับฟรีแก้วมักชูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและก็ยังมีหม้อสแตนเลสอีก5ใบมูลค่า 1,990 บาทให้คุณด้วยนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2561ถึงวันที่30พฤศจิกายน2561นะครับคุณผู้ชมรีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ที่หมายเลข020263344 020263344ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอยากเห็นตอนกระดกอีกทีนึงอ่ะฮึบนี่เป็นไงกระดกไงครับชอบอ่ะฮึบนี่เป็นไงฮึบนี่เป็นไงฮึบนี่เป็นไงอ๋ออาจารย์ชอบตัดออกมา10ช็อตนะครับอันนี้นะ